เกินหัวไว้บอกจะพูดธรรมะวันพ่อก็ใช่หมดแล้วพ่อพิมพ์แม่พิมพ์พ่อก็ต้องมีเป็นแบบพ่อแบบไหนพ่อทั้งหลายรู้ไหมหลายคนเป็นพ่อคนอยู่รู้ไหมธรรมะของพ่อคืออะไรพ่อควรมีลักษณะอย่างไรนั่นเองธรรมะแปลว่าความจริงความจริงองค์ประกอบที่ทำให้เป็นพ่อนะมันคืออะไรอะไรบ้างถึงจะเป็นพ่อที่บริบูรณ์สมบูรณ์นะแปลพ่อว่าแบบพิมพ์ตัวอย่างแบบพิมพ์หรือว่าตัวอย่างต้นแบบมันสิ่งที่พิมพ์ออกมาจากต้นพิมพ์จากพ่อพิมพ์จากแม่พิมพ์นี่ก็ต้องเหมือนพ่อเหมือนแม่แหละต้องมีลักษณะเดียวกันกับต้นพิมพ์เปี้ยเลยมีหยักตรงไหนมีลายตรงไหนเขียนว่าอย่างไรเมื่อปั๊มออกมาแล้วมันก็เขียนเหมือนกันถ้าเป็นรูปพระรูปคนก็ต้องมีคิ้วมีตาเหมือนกันแบบเดียวกันนี่โมเดียวกันพิมพ์เดียวกันโมเดลนั่นแหละโมเดลโมอ่ะโมเดลโมเดิร์นนี่แหละมันก็ต้องเหมือนกันเป๊ะเลยอ้าวงั้นลูกกับพ่อก็ต้องเหมือนกันดิเหมือนกันต้องเหมือนกันนั้นธรรมะของพ่อก็คือธรรมะของลูกด้วยงั้นน่ะใช่ธรรมะของแม่ของพ่อก็คือของลูกด้วยเอาพ่อกับคนแม่กับคนลูกก็คนเอางั้นคนทุกคนนั่นแหละต้องมีธรรมะเหมือนพ่อหมดนั่นแหละก็เลยว่าธรรมะแบบเดียวกันทั้งสิ้นชื่อว่าคนน่ะจะไปหมายความว่าอ๋อต้องคนมีครอบครัวและมีลูกถึงจะใช้ธรรมะอันนั้นคนที่ไม่มีเมียไม่มีสามีหรือมีแต่ไม่มีลูกก็ไม่ต้องปฏิบัติในธรรมะของพ่อของแม่ไม่ใช่ถึงเราเองจะไม่มีแต่เราก็ถูกถอดแบบออกมาจากพ่อจากแม่อยู่ดีแหละก็ต้องเหมือนกันอะไรธรรมะหรือว่าสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีจะต้องเหมือนพ่อเหมือนแม่ในที่นี้ขอกล่าวว่าพ่อแล้วกันเพราะเป็นวันพ่อพ่อคือแม่แบบพ่อคือแม่พิมพ์เขาจะไม่เรียกว่าพ่อพิมพ์นะส่วนใหญ่นะจะเป็นแม่พิมพ์แม่แบบงั้นลักษณะของพ่ออ่ะถ้าประเทศไทยเหตุที่เกิดวันพ่อขึ้นเพราะว่าเป็นวันราชสมภพของพระราชารัชกาลที่9เพิ่งมาตั้งวันพ่อกันในรัชกาลที่9พัชนกาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนี่แหละที่ทุกวันนี้
ตั้งวันพ่อคือวันราชสมภพของท่านวัน5ธันวาก็ต้องถือว่าพระราชาท่านก็เป็นพ่อท่านก็เป็นพ่อฉะนั้นความเป็นพ่อของท่านท่านประพฤติยังไงอะแบบของพ่อท่านประพฤติยังไงล่ะท่านประพฤติตามพ่อก่อนๆมาพ่อก่อนๆมาคือพระราชาทั้งหลายจะต้องมีทศพิธราชธรรมทศทศแปลว่าสิบต้องมีธรรมะสิบประการต้องมีกิริยาอาการนิสัยสิบประการในความเป็นคนเป็นพ่อต้องมีธรรมะอันนี้พอท่านมาเป็นพระราชาท่านก็ต้องใช้ธรรมะอันนี้แหละปกครองแผ่นดินปกครองไพ่ฟ้าประชาชนทั้งหลายปกครองด้วยความจริงสิบประการที่ท่านยึดไว้จะต้องมีจะต้องมีจะต้องยึดไว้ตั้งแต่สมัยก่อนๆที่พระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้เกิดเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ใช้ธรรมะสิบประการนั้นมาจนกระทั่งมาเป็นผู้เจ้าปัจจุบันแล้วก็มาบอกธรรมะนั้นๆสืบทอดกันมาจนถึงพระราชารัชกาลที่9ท่านก็จะปฏิบัติตามคำของพระพุทธเจ้านั่นแหละทศพิธราชธรรมไม่ใช่เป็นกฎมนเทียนบานนะไม่ใช่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะที่มาบอกท่านรู้ว่าพระราชาต่างๆทั้งหลายที่เป็นพระราชาได้นะเพราะธรรมะสิบประการนี้เพราะธรรมะสิบประการนี้ประชาชนไพ่ฟ้าข้าราชดรจึงอยู่เป็นสุขเพราะหน้าที่ของพระราชาคือจะต้องทำให้ประชาชนที่ตัวเองปกครองมีความสุขนั่นคือธงเลยว่างั้นเรียกว่าปักธงฟันธงเลยว่าหน้าที่ของพระราชานะไม่ใช่พระราชาท่านไม่มีหน้าที่นะงานของท่านมีนะมีที่มีหน้าที่ของพระราชาก็คือโอ้ครอบจักรวาลเลยว่าต้องทำให้ประชาชนที่อยู่ในแว่นแคว้นของตนนั้นมีความสุขประสบกับความสุขการที่จะประสบกับความสุขได้ท่านต้องเอาธรรมะสิบประการนี้ไปใช้ประชาชนถึงจะพบกับความสุขนั่นแหละจึงเป็นพ่อเป็นธรรมะของพ่อของผู้ปกครองของคนทั้งหลายของคนทั้งหลายด้วยเราไม่ใช่ถูกปกครองแล้วเราไม่มีธรรมะสิบประการก็ไม่ใช่นะเราก็ต้องมีดิในเมื่อท่านใช้ธรรมะสิบประการมาใช้ให้เกิดความสุขเรานั่นแหละก็จะต้องทำตามธรรมะสิบประการนั้นเช่นเดียวกันมันก็จะเกิดความสุขกันทั้งแผ่นดินทั้งแผ่นดินสิบประการนี้แสดงว่าสำคัญนี่แหละถ้าจะเรียกร้องความสุขความสบายประสบความสำเร็จการกินดีอยู่ดีสิวิไลแล้วก็นั่นแหละจะสิวิไลไหมนี่แหละสิบประการนี่แหละไม่ต้องรอพระศรีอานน่ะเอาตั้งยุคของพระโคตมะพุทธเจ้ายุคนี้แหละอ
ประพฤติตนอยู่ในทศพิธแล้วจะทำให้ได้ประชาชนทั้งหลายเอาแบบพ่อซึ่งท่านประพฤติมาอันนี้นิพพราชาที่ว่าทศพิธราชธรรมมีคำตรงนี้อยู่เนี่ยราชราชาธรรมะคือว่าความจริงความจริงสิ่งอะไรบ้างความจริงสิ่งต่างๆนั่นแหละเรียกว่าธรรมะมีอะไรบ้างที่พระราชาท่านปฏิบัติท่านเอามาใช้ในการดำรงชีวิตใช้ในการปกครองคนถ้าทำสิบประการได้ดูที่ว่าจะสงบเย็นลองฟังแต่ละสิบประการดูข้อหนึ่งเลยคนทานตัวแรกเลยมาก่อนเลยทานะนี่ทานการให้การให้มีจิตคิดที่จะให้ถ้าพูดถึงไม่มีทรัพย์จะให้แต่ก็มีจิตคิดที่จะให้ถ้ามีเราจะให้เราจะให้อะไรได้บ้างนะให้ถนนหนทางให้ตรอกให้น้ำให้เสื้อผ้าอาบเครื่องนุ่งห่มให้ยุงให้ยาเมื่อโรคระบาดให้เครื่องทำมาหากินให้ที่ดินปลูกบ้านปลูกเรือนทำไร่ทำสวนให้จากดั้งเดิมก็เลยไปบุกเบิกกันเอาเองเนอะไปจับจองแล้วก็บุกเบิกกันเอาเองให้เกิดจากการที่ท่านให้ให้ครอบครองให้มีที่ทำกินนะทานตัวแรกเลยเป็นคนเป็นมนุษย์ต้องมีทานรู้จักให้คิดที่จะให้ตัวที่สองศีลไม่เบียดเบียนใครไม่ทำผิดทำชั่วกับใครนั่นเองศีลไม่ทำผิดไม่ทำผิดทำไปแล้วมันบาปมันเบียดเบียนคนอื่นไม่ทำนะเรียกว่าศีลพื้นฐานกันนั่นแหละศีล5พระราชาท่านก็ศีล5ที่ว่าท่านสมาทานอยู่เป็นพื้นฐานเพราะท่านครองเรือนมีศีลหน้าแต่กว้างกว่านั้นก็คือนั่นแหละไม่ทำผิดไม่เบียดเบียนไอ้การผิดนั่นแหละมันทำให้เบียดเบียนคนอื่นไอ้การเบียดเบียนคนอื่นเรียกว่าผิดเรียกว่าผิดศีลนั้นศีลสิ่งที่สองจะต้องมีทานศีลตัวที่สามจาคะเสียสละเสียสละเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประชาชนทั้งหลายก็คือเพื่อคนอื่นๆถ้าพวกเราก็คือเพื่อคนอื่นๆเพื่อประชาชนอื่นๆนั่นแหละเราพร้อมจะเสียสละให้แก่ผู้อื่นๆถ้าเรามีนี่คนอื่นตกทุกข์ได้ยากนี่เราพร้อมจะสละความสุขส่วนตนส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นพร้อมจะเสียสละได้ทุกเมื่อนี่จาคะจากค่ะ
เป็นผู้มีความเสียสละมีน้ำใจเสียสละความสุขส่วนตนให้แก่คนอื่นๆได้แม้ตัวเองจะต้องลำบากนั่นแหละเรียกว่าเสียสละได้จะต้องบุกป่าฝ่าน้ำไปลุยน้ำลุยโคลนไปเพื่อจะไปช่วยเหลือเขาไปให้กำลังใจเขามีความเสียสละจริงๆในวังในรั้วท่านน้ำไม่ท่วมไม่ลำบากอะไรแต่อ๋อไปตรวจไปดูไปช่วยไปให้กำลังใจอย่างเงี้ยเรียกว่ามีจากค่ะเสียสละต่อจากว่าเอาก็ให้ทานไปแล้วนั่นน่ะเห็นไหมทานก็ส่วนของทานเห็นไหมให้แล้วถุงยังชีพให้นั่นคือทานและจาคะโอ้เสียสละความสุขไปให้โดยตัวเองก็ได้บางทีบางอย่างเหน็ดเหนื่อยร้อนก็ร้อนโอ้จะต้องไปทำราชกิริยกิจตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างอยู่กับวังก็สุขสบายพอออกไปข้างนอกก็ใช่ดิอากาศก็ร้อนขึ้นนะโลกมันร้อนนะท่านก็เหงื่อแตกเหงื่อแตนเหมือนกันนะเหงื่อไหลไขย้อยเหมือนกันนี่จากค่ะเสียสละความสุขส่วนตนจริงๆท่านไม่ลำบากแล้วนะสามจากค่ะหนึ่งทานสองศีลสามจากค่ะสี่อาชวะอาชวะไม่หลงอำนาจไม่บ้าอำนาจไม่ใช้อำนาจข่มขี่คนอื่นอำนาจมีแต่ไม่ใช้เพื่อจะข่มขี่คนอื่นเราเป็นนายเป็นหัวหน้าแผนกหัวหน้ากองหรือเป็นรัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งใครได้ปลดใครได้อย่าเหลิงอย่าหลงในอำนาจในตำแหน่งนั้นๆเนี่ยอาชวะธรรมะตรงนี้ต้องมีขอโอกาสอะวิหิงสาอะวิหิงสาที่ว่าไปหลงอำนาจหลงอำนาจนะอัจฉวะนั่นเป็นความอัจฉวะมัทธวะเป็นความอ่อนโยนมัทธวะนี่อ่อนโยนคือเห็นอริยบทของท่านไหมท่านไม่เห็นดุอะไรใครเลยเนี่ยนะไม่เห็นดุประชาชนไม่ว่าจะงานไหนๆอะไรยังไงเลยไม่เคยเห็นดุถ้าเป็นพระราชาดุมหาดเล็กดุอะไรเลยนั่นถ้าเป็นหัวหน้าเป็นเสนาบดีรัฐมนตรีผู้ว่าอะไรอย่างเงี้ย
ก็จะเป็นผู้ที่ว่าไม่ไปแสดงความเป็นยงเป็นใหญ่อะไรกับลูกน้องกับคนอื่นๆกับชาวบ้านราษฎรเนี่ยนะจะอ่อนโอนอ่อนโยนอยู่ในท่าทีของท่านต่อไปอักโกทะไม่โกรธไม่เกลี้ยกล่อมอักโกทะอวิโลธนะไม่เอ็นเอียงไม่ลำเอียงมั่นคงตรงยุติธรรมยุติธรรมไม่เอ็นไม่เอียงอวิโลธนะเสมอให้ความเสมอภาคกันไม่เข้าข้างใดมากกว่าข้างใดไม่มีรักเท่ากันพ่อรักลูกอ่ะจะต้องไม่ลำเอียงว่ารักคนโตมากกว่ารักคนกลางเกลียดคนเล็กอะไรเงี้ยไม่ได้พอต้องไม่เอ็นเอียงอวิโลธนะมั่นคงรักษาความยุติธรรมรักษาความเป็นธรรมมีสติมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไม่หูเบาเงี้ยนะหนักแน่นมันถึงจะตรงได้ยุติธรรมได้อวิโลธนะขันติต่อไปขันติอดทนอดทนอดกลั้นต่อความลำบากหรือว่าปัญหาต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นความยากในการที่จะทำให้มันเกิดความสุขความสบายจากการที่ต้องพยายามให้กินดีอยู่ดีกันให้ได้ต้องอดทนแต่บางทีก็ต้องอดกลั้นข่มจิตข่มใจไม่ให้มันตกเป็นทาสของอารมณ์ทั้งหลายนะขันติต้องมีตัวสุดท้ายก็ตบะบำเพ็ญเพียรมีตบะหมายคือความบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญก็คือปฏิบัตินี่แหละมีความพยายามมีความขยันที่จะทำให้มันสำเร็จจะทำอะไรได้สำเร็จต้องมีตบะต้องมีตบะต้องมีความขยันอยู่ในนั้นด้วยมาเดินเยาะๆแยะๆนั่งเยาะๆแยะๆเดินบ้างไม่เดินบ้างเนี้ยขาด
ขาดตบะแล้วจะบรรลุธรรมได้ยังไงจะบรรลุคือจะเข้าถึงความสุขความสบายได้อย่างไรจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรจะนำความสุขมาให้ตนเองให้หมู่มวลมนุษยชาติด้วยกันอย่างไรไม่ได้เนี่ยธรรมะของคนทั้งโลกเลยนะทุกคนที่เป็นคนบนโลกเนี่ยทว่ามีซึ่งทศพิธราชธรรมอันนี้แหละโลกทั้งโลกจะเป็นสุขไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นงานของพระราชาอย่างเดียวนะมีคำว่าราชธรรมขึ้นมาเข้าทศพิธราชธรรมโอ้ยนั่นเป็นธรรมะของพระราชาเราเป็นประชาชนไม่ต้องมีไม่ใช่อย่าแปลอย่างนั้นเมื่อกี้เท้าความไปแล้วธรรมะของพ่อพ่อก็คือมนุษย์คนหนึ่งท่านทำอย่างไรพ่อทั้งหลายนี่เอาเหตุเอาต้นเอาตัวอย่างเลยจากพระราชาจากพระราชาพระราชาท่านก็เป็นพ่อท่านปกครองประชาชนจุดเป้าหมายของท่านก็ต้องการให้ประชาชนทำให้คนทั้งหลายท่านรับผิดชอบรับผิดชอบเป็นภาระโดยเฉพาะเลยคือภายในประเทศไทยในอาณาเขตนี้ที่ว่าเฉพาะแต่จริงๆแล้วนั่นน่ะก็พร้อมจะใช้กฎหมายใช้ธรรมะอันนี้ไปได้ทั่วนอกเหนือจากขอบเขตประเทศไทยประเทศด้ามขวานหัวขวานทั้งหมดเนี่ยต้องใช้ธรรมะอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอำนาจทั้งหลายตามกฎของโลกให้มีขอบเขตในการที่จะดูแลความสุขตามเขตของตนตรงนี้ของประเทศไทยตรงนี้จะกำหนดกฎเกณฑ์กติกาอย่างไรกันขึ้นมาเพื่อจะนำไปสู่ความสุขความสบายให้ได้ตามสบายเลยไทยเอ๋ยของเธอตรงนี้ต่อไปเลยจากไทยไปเอาเป็นของพม่าเนี่ยใครปกครองพม่าบะยิงนองบุเรงนองบุเรงนองเธอก็ว่าไปเลยในเขตหงสาวดีของเธอทำอย่างไรชาวหงสาวดีจะมีความสุขมีความเจริญเธอก็ออกกฎออกกติกาของเธอมาเลยแบ่งกันรับผิดชอบไปพระราชาแต่ละประเทศแต่ละเมืองเขาไม่มีพระราชามีประธานาธิบดีประธานคนที่เป็นประธานประธานบอดีแปลว่าคนที่เป็นประธานที่จะนำความสุขมาให้กับคนในประเทศนี้ประเทศไรล่ะเอาประเทศสหรัฐอเมริกาอ้าวประธานาธิบดีออกกฎออกระเบียบมาทำอย่างไรคนสหรัฐอเมริกาจะประสบกับความสุขในการดำเนินชีวิตควรจะให้เขาได้ทำงานอย่างไรควรจะให้เงินเดือนเขาเท่าไหร่ควรจะให้เขามีอิสระในการค้าขายในการทำมาหากินอย่างไรกำหนดมานั่นแหละอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของประธานาธิบดีตรงนั้นไปแบ่งกันเอาประชาชนคนที่เป็นมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้ไปอบรมไปสั่งสอนไปบอกกันซึ่งวิธีการ
ดำรงชีวิตอยู่ดูสิว่าของใครจะมีความสุขมากกว่ากันกติกาของใครจะได้ผลมากกว่ากันประเทศใดอาณาเขตใดกติกานั้นจะนำไปสู่ความสุขได้จริงกว่ากันมันคืออันนี้มันคือแบบนี้เอาแบบจีนสีจิ้งผิงประธานาธิบดีคนที่เป็นใหญ่ออกกฎออกกติกามาทำอย่างไรคน 1,400 ล้านของเธอจะมีกินไม่อดไม่อยากมีงานให้ทำมีเงินเดือนให้ไม่ด้อยไม่น้อยเพียงพอที่จะซื้อเสื้อซื้อกางเกงนุ่งมีเกลือกินมีพริกกินมีกล้วยกินจะออกแบบไหนเธอคิดว่ายังไงว่าไปเอ๊คิดว่ามันต้องเป็นคอมมิวนิสต์ถ้าปล่อยให้อิสระเกินไปนี่ทะเลาะกันแน่เลยจะมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งขึ้นโรงขึ้นศาลกันไม่หวัดไม่ไหวมันต้องเด็ดขาดอย่างนี้ถ้าอย่างนี้พอกินพออยู่มีสุขไหมมีความสุขไหมการที่จะออกกฎออกกติกามาบังคับเขาเกินไปไหมบีบเขาเกินไปแล้วเขาจะมีความสุขได้ยังไงคิดด้วยนะแต่ละประเทศไอ้ที่กล่าวไปนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะไม่ได้ว่าประเทศใดผิดประเทศใดถูกทั้งสิ้นกำลังแสดงธรรมอยู่แสดงความจริงอยู่ไอ้ที่เรียกว่าปกครองระบบนั้นระบอบนี้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เนี่ยไอ้ตำแหน่งทั้งหลายที่ว่าเป็นใหญ่ที่สุดของประเทศนั้นๆน่ะรู้ไว้ด้วยหน้าที่ของเธอทั้งหลายนั่นก็คือการทำให้ประชาชนในแผ่นดินที่เธอปกครองที่เธอดูแลนะมีความสุขมีความสบายกินอิ่มนอนหลับมีเงินใช้มีเงินเดือนตอบแทนอย่าไปหวงอะไรที่จะทำความสุขอะไรที่จะทำให้คนยิ้มได้แสดงถึงบ่งบอกถึงความมีความสุขจูงลูกจูงหลานอยู่กันอย่างมีความสุขไม่ใช่เข้าบ้านเครียดคนละมุมละมุมเลยเพราะชีวิตไม่เป็นสุขเพราะมันลำบากต่อการทำมาหากินต่อการหาทรัพย์ต้องอยู่ด้วยความระแวดระวังภัยมากมายมากด้านอย่างนั้นทศพิธราชธรรมของเขตนั้นประเทศนั้นกติกาที่ตั้งมานั้นต้องทบทวนแหละขาดทศพิธราชธรรมตัวใดขาดทานขาดศีลขาดจาคะขาดอาชวะขาดมัทวะขาดอวิหิงสาหรือว่าขาดอักโกทะโกรธกันเกี้ยวกาดใส่กันบังคับขู่เข็นกันไม่ได้ไม่มีความสุขอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมขาดอวิโลทะเอียงนะพวกใครพวกมึงพวกเราสุขพวกมันไม่ใช่เฮ้ยใช่หมดอย่าว่าในประเทศไทยอย่างเดียวทั้งโลกด้วยซ้ำไปอ่ะไทยกินดีอยู่ดีแล้วเหลือล้นลาวหิวอยู่เวียดนามหิวอยู่หรือพม่าหิวอยู่มาเลเซียหิวอยู่พร้อมจะส่งไปเลยทานจาคะให้พร้อมจะให้เลยนะแกเอาวิธีการทศพิธราชธรรมไปใช้กันสิมาเลยเอ้ยเวียดเอ้ยลาวเอ้ย
เนี่ยที่เราอยู่กันเรามีกินมาแบ่งเธอเพราะเราอยู่กันด้วยระบบของธรรมะสิบประการนี้ประสบความสำเร็จเชื่อเถอะใครก็อยากเอาอย่างมันสิวิไลมันงดงามนั่นสิคนเหมือนกันทำไมคนประเทศนั้นมีแต่น้ำตาทำไมคนประเทศนี้มีแต่ความสุขความลื่นเลิงบันเทิงใจมันเพราะอะไรมีกินเพราะอะไรไม่มีกินก็เพราะอะไรเพราะการปกครองเพราะธรรมะที่ใช้ในการปกครองใหญ่ไหมธรรมะใหญ่นะใหญ่เพราะการบัญญัติกฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งหลายอยู่ในครองธรรมไงไม่ผิดหลักของธรรมะมีธรรมะเป็นแก่นเป็นแกนในการที่จะบัญญัติขึ้นมาอันนั้นต่างหากแล้วทำไมมาดูถูกศาสนาจังหวะดูถูกพระพุทธเจ้าจังเลยอ่ะแทบจะไม่อยากให้มีวัดมีวาอะไรกันเอาเลยงั้นฮะประโยชน์ยังหาประโยชน์ของวัดของธรรมะของศาสนาไม่เจอกระมังถึงยังไม่เห็นคุณค่าไงถึงด้อยค่าอยู่เรื่อยนักบวชพวกนี้โอ้ยก็นี่แหละเป็นภาระของเราที่ต้องทำมาหาเลี้ยงเพราะพวกนี้ไม่มีอาชีพไงนั่นน่ะมันมองจุดนั้นก่อนเลยมันหารู้ไหมว่าไอ้ที่มันทำมาหากินได้ไม่ต้องคอยถือมีดถือปืนละแวดระแวดระวังเพราะอะไรเพราะคนมันกลัวบาปมันถึงไม่คิดจะไปฆ่าเธอแกงเธอมันกลัวจะตกนรกหมกไหมเพราะมันได้ยินพระเทศไว้บาปอย่างนั้นบาปอย่างนี้มันเลยไม่กล้าทำนั่นนะไปว่าพวกถือกระเบื้องขอเขากินไม่มีประโยชน์ได้ยังไงอ่ะแกลื่นเลิงมันเทิงกันอยู่ได้นั่นนะก็เพราะคนมันยังมีการละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปใครละประกาศบาปให้รู้จักนอบน้อมถ่อมตนให้รู้จักเกรงอกเกรงใจกันทั้งหลายอ่ะไม่ใช่ไปจากศาสนาหรอกหรือเพราะพ่อแม่มีคุณธรรมจึงอบรมลูกๆให้เป็นคนดีขึ้นอย่าไปฆ่าใครนะลูกนะอย่าไปทะเลาะกับใครนะลูกนะแม่ไม่ชอบนะตระกูลเราไม่มีนะนักเลงที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นๆจะมาถือว่าเก่งแม่ไม่ถือว่าเก่งนะพ่อไม่ถือว่าเก่งนะลูกก็เลยไม่กล้าที่จะไปเบียดเบียนละลานคนอื่นเห็นไหมก็เป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะพ่อแม่ได้ยินธรรมะมาแล้วมาขู่มันมาบอกมันโยงใยถึงกันทำไมไม่คดไม่โกงอ่ะไม่เอากลัวเขาจับได้บาปนะอะไรก็เลยไม่กล้าที่จะงอจะคดไปซื่อๆตรงๆนะลูกนะซื่อกินไม่หมดลูกคดกินได้ไม่นานมาก็เลยจำเลยโอ้จำง่ายอ่ะสื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานมีโอกาสที่จะคดไม่เอาไว้คดได้วันนี้ก็คงอยู่อีกไม่นานเขาจับได้ขึ้นมาก็เป็นทุกข์นะไปซื่อๆนี่แหละโอ้เป็นซื่อก็กินไม่หมดคดน่ะกินได้ไม่นานเออจริงเว้ยซื่อเป็นไงมันอยู่เรื่อยๆไงมีกินไปเรื่อยๆไม่หมดกินไม่หมดคดโอ้โหเห็นมันร่ำรวยฟุ่มเฟือยกินกันเลี้ยงกันเฮ่เฮ่เฮ่เลย
ไปรวยอะไรมาน้อนะเฮ่อยู่ไม่นานว่าเงียบกิ๊บอ่ะทำไมอ่ะเขาจับได้ติดคุกติดตารางไปแล้วมันเพราะอะไรก็เพราะธรรมะไม่ใช่หรอไปดำเนินชีวิตผิดไม่เชื่อธรรมะไม่ฟังธรรมะก็เลยไม่มีความสุขสุขไม่ตลอดเรียกว่าสุขไม่จริงเนี่ยพ่อวันพ่อต้องมีธรรมะเหล่านี้ไว้นะเอาละสำหรับวันนี้สมควรกับการเวลาจะอุทิศบุญยกผลแห่งคุณงามความดีทั้งหลายให้กับพ่อในทุกภพทุกชาติที่หล่อหลอมช่วยกันอบรมสั่งสอนเรามาชาติละเล็กชาติละน้อยจนทำให้เราได้เป็นคนในปัจจุบันชาติต่อดังนั้นระลึกในบุญคุณแห่งคำสอนอย่างน้อยก็ทำให้เราไม่ตกต่ำไปกว่ามนุษย์ไงผลของคำอบรมสั่งสอนของท่านทำให้เราได้มานั่งปฏิบัตินั่งฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่นี่พระคุณของพ่อดังนั้นพ่อแต่ละชาติไม่รู้ล่ะอยู่ในใครกันบ้างถ้าอยู่ในฐานะที่จะรับผลของบุญผลของความดีจากการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติปัจจุบันชาตินี้จงรับไปอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโย ขอทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับโดยทั่วกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอย่าได้มีเวรอัพยาปัจฉาอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอนีคาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเทอญ